สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยายเพี้ยนอันจิจี้มาแล้วนะแล้ววันนี้จิจี้จะมาสปอยอนิเมะสำหรับคนข้างรักและชอบเปที่มีชื่อเรื่องว่าสาวน้อยเวทมนต์กับองค์กรชั่วร้ายเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้จิจี้ด้วยนะคะเปิดตอนที่หนึ่งมาภาพก็ตัดมาที่สถานที่แห่งหนึ่งที่มีชิงช้าขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่นั่นเองและในขณะนั้นเองก็มีผู้ชายปริศนาเนี่ยลอยลงมาจากฟากแล้วภาพก็ตัดมาที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้กำลังมีคนซื้อเครื่องดื่มที่ต้องใช้บัตรประชาชนหรือเครื่องดื่มที่ต้องยืนยันด้วยบัตรนั่นเองแล้วน้องพนักงานเนี่ยก็ได้ถามลูกค้าว่าได้พกบัตรประชาชนเพื่อมายืนยันการซื้อไหมและแน่นอนว่าลูกค้าเนี่ยก็โวยวายเป็นอย่างหนักและในขณะนั้นเองจู่ๆก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแรงสั่นสะเทือนเนี่ยทำให้ผู้คนแตกตื่นและน้องพนักงานเนี่ยเห็นแบบนั้นเธอก็รีบวิ่งออกมาจากร้านแล้วก็พบว่าตอนนี้ในเมืองเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นก็คือตอนนี้ในเมืองเนี่ยมีปีศาจขนาดใหญ่กำลังอาละวาดอยู่และในตอนนั้นเองจู่ๆก็มีแมวตัวนึงเนี่ยออกมาจากมุมตึกมันได้กระโดดไปที่ไหล่ของน้องพนักงานและจู่ๆเจ้าแมวเนี่ยก็ได้พูดว่าได้เวลาทำงานแล้วนะเบียร์คุยะและจากนั้นน้องพนักงานเนี่ยก็ได้ดึงยางผูกผมออกมาสัก2เซนและทันใดนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้แปลงร่างเป็นสาวน้อยเวทมนต์นั่นเองซึ่งหลังจากที่เธอแปลงร่างเสร็จแล้วดาเมจของความน่ารักเธอเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าคะแนน100แอดมินก็ให้เต็ม100ไปเลยและหลังจากที่เธอแปลงร่างเสร็จแล้วเธอเนี่ยก็ได้ลงมาโจมตีเจ้าปีศาจเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เธอโจมตีเจ้าปีศาจเนี่ยก็ได้สลายหายไปชัยชนะก็ตกเป็นของสาวน้อยเวทมนต์นั่นเองและแน่นอนว่าหลังจากที่เธอเนี่ยกำจัดปีศาจเสร็จแล้วเธอก็ต้องไปหาต้นตอของการที่ปีศาจตัวนี้เนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาเธอเนี่ยได้มุ่งหน้าไปตรงที่ชิงช้าสวรรค์นั่นเองซึ่งนั่นเป็นจุดที่ชายปริศนาปรากฏตัวนั่นเองและเมื่อมาถึงน้องเนี่ยก็ได้เปิดฉากพูดเลยว่าคุณเสนาบดีผู้ชั่วร้ายคะโปรดหยุดเพียงเท่านี้เถอะค่ะฉันจะไม่ยอมให้คุณทำตามอำเภอใจอีกต่อไปแล้วในขณะที่เธอพูดประโยคนั้นแสงจันทร์เนี่ยก็ค่อยๆสาดผ่านหน้าเธอตอนนี้เสนาบดีผู้ชั่วร้ายได้เห็นหน้าที่แท้จริงของสาวน้อยเวทมนต์ในตอนนั้นเองแว่นของเสนาดีผู้ชั่วร้ายก็ได้แตกออกมาเพราะดาเมจความน่ารักของสาวน้อยเวทมนต์และในขณะนั้นเองผู้ลูกหัวใจเนี่ยก็ได้ถูกจุดขึ้นนี่มันรักแรกพบแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในไม่กี่วันที่ผ่านมาณปราสาทปริศนาอันยิ่งใหญ่อลังการนั่นเองดูเหมือนว่าตอนนี้สมาคมผู้ชั่วร้ายเนี่ยกำลังตั้งโต๊ะเพื่อปรึกษากันในการกำจัดต้นตอสาวน้อยเวทมนต์ซึ่งในขณะนี้บนโต๊ะประชุมเนี่ยก็เคร่งเครียดเป็นอย่างมากเลยดูเหมือนว่าทุกคนบนโต๊ะเนี่ยพยายามหาวิธีกำจัดสาวน้อยเวทมนต์นั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าสมาชิกบนโต๊ะเนี่ยพยายามช่วยกันหาทางออกแต่ทว่าในตอนนั้นเองเสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะเขาเนี่ยเตรียมการเพื่อที่จะกำจัดสาวน้อยเวทมนต์ไว้เรียบร้อยแล้วเพราะตัวเขาเนี่ยเตรียมการยึดครองภาคพื้นดินไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแถมยังบอกอีกด้วยว่าจะมีข่าวดีแจ้งแก่ราชาผู้ชั่วร้ายของเราอย่างแน่นอนแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันเสนาบดีผู้ชั่วร้ายกำลังเผชิญหน้ากับสาวน้อยเวทมนต์ดูเหมือนว่าท้องฟ้าเนี่ยจะดำมืดแล้วบรรยากาศเนี่ยจะมาคุเป็นอย่างมากเสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยได้บอกออกมาว่าเมื่อวานบังอาจมาขัดขวางกันได้นะสาวน้อยเวทมนต์เขายังบอกอีกด้วยว่าวันนี้ฉันคงต้องเอาของมาฝากให้เธอน่ะจู่ๆบรรยากาศอันน่าอึดอัดเนี่ยก็ได้หายไปปิดทิ้งเสนาผู้ชั่วร้ายเนี่ยได้ยื่นบางอย่างให้กับสาวน้อยเวทมนต์และในกล่องนั้นก็คือชิฟฟ่อนเค้กนั่นเองแถมเขายังใจดีกางร่มให้เธออีกด้วยหลังจากที่ฝนเนี่ยโปรยปลายลงมาและแน่นอนว่าสาวน้อยเวทมนต์ของเราเนี่ยก็รับมาอย่างง่ายดายและดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะรู้จักกันมาก่อนนะคะและหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็หาสถานที่หลบฝนเพื่อไปกินชิฟฟ่อนเค้กกันและเมื่อมาสถานที่หลบฝนแล้วเสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยเขายังใจดีตัดเค้กแล้วก็ส่งให้สาวน้อยเวทมนต์อีกต่างหากซึ่งเธอก็รับมาแล้วก็ขอบคุณอีกด้วยซึ่งเสนาบดีผู้ชั่วร้ายของเราเนี่ยก็บอกว่าการให้ขนมเนี่ยก็เหมือนกับการสาดเกลือใส่ศัตรูนั่นแหละซึ่งน้องสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็ได้มองไปที่เสนาบดีแล้วก็บอกว่าคุณเสนาบดีเนี่ยใจกว้างจังเลยนะคะและหลังจากนั้นเมื่อเสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยโดนดาเมจความน่ารักของสาวน้อยเวทมนต์เขาเนี่ยถึงขยุ่มไปที่อกดูเหมือนว่าหัวใจเขาเนี่ยกำลังทำงานหนักนะคะอะไรกันเนี่ยความรู้สึกแบบนี้ดูเหมือนว่ามีคนข้างรัก
แล้วก็เก็บอาการไม่อยู่นะแล้วภาพก็ตัดมาดูเหมือนว่านี่เป็นฉากการแนะนำตัวเสนาบดีผู้ชั่วร้ายเกิดในตระกูลแห่งความชั่วร้ายระดับสูงแล้วเขาเนี่ยก็ใช้ชีวิตบนความชั่วร้ายระดับสูงรวมถึงการรับงานที่เป็นการทำความชั่วระดับสูงอีกด้วยจนกลายเป็นคนชั่วระดับสูงนั่นเองที่เป็นมือขวาของราชาแห่งความชั่วร้ายนั่นก็คือตัวเขานั่นเองเสนาบดีผู้ชั่วร้ายแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันและในตอนนี้ความชั่วร้ายในตัวเขาเนี่ยกำลังถูกความรักโจมตีนั่นเองอะไรกันเนี่ยเรากำลังจะบ้าตายหรือเนี่ยตั้งแต่ได้เจอกับเธอพฤติกรรมของเราก็แปลกไปเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เป็นถึงเสนาธิการบดีผู้ชั่วร้ายอย่างเรากันแน่เคยล้มล้างแม้กระทั่งประเทศมาแล้วเป็นอาชญากรผู้ชั่วร้ายและเป็นอาชญากรรมร้ายแรงและในตอนนั้นเองสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยเธอก็เกิดเป็นห่วงเสนาบดีผู้ชั่วร้ายเธอเนี่ยก็ได้ใช้หน้าผากของเธอสัมผัสไปที่หน้าผากของเสนาบดีและในตอนนั้นเองเธอก็ได้บอกว่าคุณเสนาธิการคะหน้าผากร้อนเหมือนที่คิดเลยค่ะส่วนตัวเสนาธิการบดีผู้ชั่วร้ายเขาเนี่ยก็ได้เขาสุดลงไปกับพื้นอะไรกันเนี่ยไม่ใช่ร้อนแค่หัวแล้วนี่มันร้อนไปทั้งตัวเลยต้องแฮตอนนี้ดาเมจความรักเนี่ยมันได้ทะลักล้นออกมาทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถตั้งตัวขึ้นได้ส่วนสาวน้อยเวทมนต์ของเราได้แต่ยืนงงและมองอยู่ห่างๆเอ๊ะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะเนี่ยแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันดูเหมือนว่าเสนาธิการบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยจะกลับมาตั้งสติได้แล้วนะคะเนี่ยและน้องสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็ได้บอกว่าชิฟฟ่อนเค้กที่ซื้อมาให้เนี่ยอร่อยมากๆเลยแต่ถ้าว่าคนปากแข็งของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าสำหรับในจักรวรรดิแห่งความชั่วร้ายของฉันแล้วมันเนี่ยก็แค่เป็นของธรรมดาก็เท่านั้นเองว่าแต่รับของจากศัตรูอย่างฉันเนี่ยคิดดีแล้วหรอฉันน่ะอาจจะใส่อะไรลงไปก็ได้นี่ซึ่งน้องสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยเธอก็ได้บอกว่าคุณเสนาธิการเนี่ยจะทำเช่นนั้นจริงๆหรอคะแล้วอีกอย่างไม่ว่ายังไงตอนนี้ฉันก็ต้องกินอะไรสักอย่างแล้วน้องยังได้บอกอีกด้วยว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องน่ะกินแค่น้ำเปล่าเอ๊ะสาวน้อยเวทมนต์ของเรานี่มันยังไงเนี่ยซึ่งเสนาธิการก็ได้บอกว่าถ้ามนุษย์ไม่ได้กินอะไรไปมันจะตายไม่ใช่หรอและน้องก็ได้บอกว่าใช่ค่ะต้องตายค่ะและภาพก็ได้ตัดมาดูเหมือนว่าชีวิตสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดนะคะเพราะหลังจากที่น้องเรียนจบมัธยมต้นน้องเนี่ยก็ต้องเริ่มใช้ชีวิตคนเดียวและตอนนี้เนี่ยน้องก็ยังต้องทำงานพิเศษอีกด้วยช่วยทำงานที่ศูนย์เลี้ยงเด็กแล้วก็ยังทำงานที่มินิมาร์ทแถมตอนกลางคืนเนี่ยยังต้องเป็นสาวน้อยเวทมนต์อีกด้วยบางครั้งเนี่ยก็ยุ่งมากยุ่งจนไม่มีเวลากินข้าวเลยแต่พอคิดได้ว่าเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยเป็นเงินเก็บถึงไม่อิ่มท้องแต่ก็อิ่มใจค่ะดูเหมือนว่าจะได้กินคนขี้งกแถวนี้นะคะเนี่ยซึ่งเสนาธิการเนี่ยเขาก็ได้บอกอีกว่าถึงจะเข้าใจสถานการณ์แต่ก็ไม่ค่อยประทับใจการดูแลตัวเองสักเท่าไหร่หรอกนะแล้วน้องเนี่ยก็ยังรับคำด้วยว่าน้องเนี่ยจะระวังตัวให้มากกว่านี้ส่วนคนปากแข็งเนี่ยก็ได้บอกว่าต่อให้โค่นเธอที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ได้ชื่อเสียงขององค์กรแห่งความชั่วร้ายของฉันเนี่ยก็คงจะเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกออกมาว่าค่ะดีใจจังเลยนะคะแล้วคนปากแข็งเนี่ยก็ได้ชี้หน้าไปที่สาวน้อยเวทมนต์แล้วก็พูดว่าไม่ใช่แบบนั้นเลยฉันเนี่ยแค่ทำเพื่อความทรนงของตัวฉันเองเท่านั้นแหละฉะนั้นฉันเนี่ยจะขอจัดส่งข้าวสารสำหรับกิน1ปีให้กับเธอก็แล้วกันนี่มันอะไรคะเนี่ยนี่มันสายเปนี่นะดูเหมือนว่าหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วสายลุงเนี่ยก็ได้พาดผ่านมาอากาศก็อบอุ่นขึ้นแล้วภาพก็ตัดมาที่ปราสาทแห่งความชั่วร้ายตอนนี้เสนาบดีแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเขาได้กลับมายังปราสาทของตัวเขาเองและคฤหาสน์ของเขาเนี่ยก็เต็มไปด้วยบรรดาคนรับใช้มากมายนั่นก็คือลูกกระจอกตัวร้ายนั่นเองเมื่อเขากลับมาถึงห้องของเขาเองและในหัวของเสนาบดีเนี่ยเขาก็มีแต่ภาพสาวน้อยเวทมนต์มันทำให้เขาเนี่ยต้องเอาหัวฟาดโซฟาครั้งแล้วครั้งเล่าและเขาก็กำลังสับสนกับตัวเองเรากำลังทำอะไรอยู่กันแน่นึกถึงเจตนาที่แท้จริงซะสิดูเหมือนว่าตอนนี้เขากำลังเรียกสติของเขาเองเพราะตัวเขาเนี่ยเป็นถึงมือขวาของราชาแห่งความชั่วร้ายเขาเนี่ยต้องตรวจสอบข้อมูลของสาวน้อยเวทมนต์เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็รายงานและในขณะที่เขาคิดแบบนั้นละเองส่วนมือของเขาก็กำลังเสิร์ชหาเค้กที่อร่อยที่สุดเพื่อที่จะสั่งให้กับสาวน้อยเวทมนต์นั่นเองอะไรกันเนี่ยคิดอย่างนึงการกระทำสวนทางอย่างนึงนี่มันคนข้างรักนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาในเช้าอีกวันนึงดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะนัดเจอกันที่สวนสาธารณะแล้วก็ดูเหมือนว่าเจอในสถานการณ์ที่สาวน้อยเวทมนต์ของเราเนี่ยต้องแปลงร่างออกมาสาวน้อยเวทมนต์เอ๋ยวันนี้น่ะฉันจะหยุดลมหายใจของเธอให้จงได้ว่าแต่วันนี้น่ะเป็นแลชีท
เค้กนะแน่นอนว่าเขาเนี่ยได้ซื้อชีสเค้กมาฝากให้กับสาวน้อยเวทมนต์อีกเช่นเคยและในตอนนั้นเองน้องสาวน้อยเวทมนต์ของเราเนี่ยก็คงจะปฏิบัติงานจนลืมกินข้าวอีกเช่นเคยจนในตอนนี้แรงที่จะยืนเนี่ยแทบไม่มีน้องเนี่ยได้ยืนโซซัดโซเซจนล้มลงไปในตอนที่เสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยเข้ามาประคองน้องน้องก็ได้บอกว่าขอโทษนะคะทั้งที่เมื่อวานสัญญาเอาไว้แล้วว่าจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นแต่ฉันกลับไปฉันก็ไม่มีเวลานอนเลยค่ะซึ่งเสนาบดีผู้ชั่วร้ายหรือพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ถามว่าแล้วทำไมต้องลำบากทำงานเป็นสาวน้อยเวทมนต์ขนาดนี้ล่ะแล้วน้องเนี่ยก็บอกแบบกระท่อนกระแท่นขนาดตัวเองเนี่ยเป็นลมน้องเนี่ยได้บอกออกมาว่าทำแล้วจะได้เงินนะคะอีกคนนึงก็ข้างรักอีกคนนึงก็ข้างเงินซึ่งเสนาบดีเนี่ยก็ได้บอกว่าใช้ชีวิตยากเกินไปแล้วนะเนี่ยแล้วน้องเนี่ยก็ได้บอกเล่าชีวิตตัวเองให้กับเสนาบดีผู้ชั่วร้ายฟังว่าตอนที่อยู่สถานที่ที่เติบโตมาในตอนนั้นจะโดนเจ้าของที่เนี่ยยึดไปเขาคนนั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมาน้องเนี่ยหมายถึงแมวปริศนาสีขาวตัวนึงนั่นเองเจ้าแมวตัวนั้นเนี่ยปรากฏตัวออกมาแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในอดีตของสาวน้อยเวทมนต์ซึ่งตอนนั้นเจ้าแมวสีขาวเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมามันเนี่ยได้ถามว่าเงินน่ะอยากได้มั้ยล่ะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ยืนอึ้งไปเลยส่วนเจ้าแมวตัวนั้นเนี่ยเมื่อไม่ได้รับคำตอบมันเนี่ยก็ได้ทำรุนแรงกับน้องโดยการตะปบไปที่หน้าน้องครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ได้ถามว่าอยากได้เงินหรือเปล่าฮะถ้าอยากได้เงินก็กลายเป็นสาวน้อยเวทมนต์แล้วก็ช่วยกู้โลกแล้วมันยังบอกอีกด้วยว่าจะตอบแทนบุญคุณของศูนย์รับเลี้ยงเด็กไม่ใช่เหรอซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ตอบตกลงไปแล้วภาพก็ได้ตัดมาในปัจจุบันแต่หลังจากนั้นก็ได้รู้แล้วว่ามันเป็นแผนการสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าของที่ดินนั่นเองซึ่งในความคิดของพระเอกของเราก็รู้เลยว่านั่นมันคือการกระทำของยากุซ่านั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าอาการของน้องเนี่ยจะดีขึ้นแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะเสนาบดีและหลังจากนั้นเสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยก็ได้บอกให้เธอเนี่ยเลิกเป็นสาวน้อยเวทมนต์ซะเพราะหลังจากที่เขาฟังที่เธอเล่ามาเธอเนี่ยไม่ได้อยากจะต่อสู้เลยแต่ถ้าว่าน้องสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็ได้บอกว่าน้องเนี่ยไม่อยากเลิกเป็นสาวน้อยเวทมนต์หรอกเพราะว่าความจริงเนี่ยต้องมีใครสักคนทำหน้าที่นี้เพราะว่าความจริงที่ว่าต้องมีใครสักคนทำหน้าที่นี้ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแล้วอีกอย่างน้องเนี่ยก็ยังอยากเจอกับคุณเสนาบดีผู้ชั่วร้ายน่ะและหลังจากที่น้องปล่อยดาเมจความน่ารักไปเสนาบดีผู้ชั่วร้ายของเราเนี่ยก็เก็บอาการไม่อยู่เขาเนี่ยได้หันไปต่อยต้นไม้ครั้งแล้วครั้งเล่าแถมยังไม่พอเขาเนี่ยก็ได้ล้วงหยิบแบ็กการ์ดในเสื้อคลุมของเขายืนให้กับสาวน้อยเวทมนต์ทันทีน่ารักเกินไปแล้วมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่แบ็กการ์ดนี่เอาไปฉันให้เธอใช้ฉันแพ้แล้วเอาการ์ดนี่ไปลูดซื้อของที่เธอชอบซะนอกจากคลั่งรักแล้วยังเก็บอาการไม่อยู่อีกด้วยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณเสนาบดีผู้ชั่วร้ายแล้วเขาเนี่ยก็ได้ถามสาวน้อยเวทมนต์ว่าครั้งหน้าเนี่ยอยากกินเค้กอะไรซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกกลับไปว่าไม่ต้องใส่ใจเรื่องนั้นหรอกค่ะแล้วภาพก็ตัดมาในคฤหาสน์ดูเหมือนว่าหลังจากที่เสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยกลับมาจากที่เอาเค้กไปให้สาวน้อยเวทมนต์แล้วเขาเนี่ยก็ได้กลับมาดูประวัติของเธอแล้วเขาก็ได้คิดว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังโดนสาวน้อยเวทมนต์หลอกใช้ทั้งที่เป็นศัตรูแต่ก็ถูกศัตรูหลอกใช้อยู่เนี่ยนะแบบนี้ปล่อยเอาไว้ไม่ได้แล้วเพราะตัวเขาเนี่ยเป็นถึงเสนาบดีผู้ชั่วร้ายถึงแม้เขาเนี่ยกำลังย้ำเตือนว่าตัวเองเป็นใครอยู่นั่นเองเขาก็พยายามย้ำเตือนตัวเองว่าเขาเนี่ยต้องนึกถึงคืนวันที่เป็นมือขวาของราชาผู้ชั่วร้ายแล้วก็การกระทำอันโหดร้ายที่ผ่านมาของเขานั่นเองแล้วก็พยายามตะโกนในใจตัวเองว่าจงกลับมาซะทายาทแห่งความชั่วร้ายและในตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็ได้เซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พบว่าตอนนี้เนี่ยมีเค้กชื่อดังเนี่ยกำลังจัดจำหน่ายและทันทีที่เขาเห็นโฆษณาเสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยก็ไม่รอช้าได้โทรติดต่อไปที่ร้านแล้วก็สั่งจองเค้กเพื่อที่จะเตรียมให้กับสาวน้อยเวทมนต์แล้วภาพก็ตัดจบตอนที่1ตอนที่2เปิดมาในตอนนี้เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเขากำลังเซิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับสาวน้อยเวทมนต์อยู่และแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเขาก้าวข้ามผ่านการเป็นสตอกเกอร์ไปแล้วเพราะในมือของเขาเนี่ยมีข้อมูลสาวน้อยเวทมนต์เต็มไปหมดเลยและในจังหวะที่เขาเนี่ยกำลังเพลิดเพลินกับการดูรูปของสาวน้อยเวทมนต์จู่ๆเจ้าลูกสมุนกิกี้เนี่ยกระดันมาเสิร์ฟน้ำชาทำให้พระเอกของเราเนี่ยแทบจะปิดโน้ตบุ๊กไม่ทันเลยนะคะและแน่นอนว่าเขาเนี่ยปฏิเสธที่จะรับน้ำชาจากลูกน้องกิกี้ของเขานั่นเองแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ตรอกตอกซอยหนึ่งแล้วเขาเนี่ยก็มารับพุดดิ้งที่สั่งทำพิเศษจากร้านพุดดิ้งเจ้าดังนั่นเองครั้งนี้เนี่ยเขาก็ได้ควักแบ็กการ์ดออกมาจ่ายเรียกได้ว่าช่าง
็นพระเอกที่สายเปสุดๆไปเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งและในตอนนี้สาวน้อยเวทมนต์ก็ได้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มทำงานพาร์ทไทม์ของเธอนะคะและในตอนนี้เธอก็ยังไม่ได้แปลงร่างแต่ทว่าในสายตาพระเอกของเราเนี่ยสาวน้อยที่อยู่ตรงหน้านี้ก็ช่างน่ารักสุดๆเลยและหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ยื่นของฝากให้กับสาวน้อยเวทมนต์นะคะแล้วน้องเนี่ยก็รับมาอย่างง่ายดายเลยและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้จัดโต๊ะเพื่อที่จะกินขนมหวานกันและในตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ถามว่าสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยทำงานพัฒน์ทำกี่แห่งและในตอนนั้นเองน้องเนี่ยก็ได้เอานิ้วขึ้นมานับไปนับมารู้สึกว่าจำนวนงานเนี่ยจะมากกว่านิ้วของน้องซึ่งท่านเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าเป็นสาวน้อยเวทมนต์ก็แทบจะไม่มีเวลาแล้วยังจะหาเวลาทำงานพัฒน์ทำอีกยิ่งทำงานที่มินิมาร์ทแล้วยิ่งไม่มีเวลาไม่ใช่หรอและน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้ตอบว่าใช่ค่ะต้องคอยต้อนรับลูกค้ามากมายแถมต้องคอยเอาอกเอาใจลูกค้าต่างหากและในตอนนั้นเองเซเนียที่การผู้ชั่วร้ายก็ได้บอกให้น้องเบียคุยะเนี่ยแสดงให้ดูหน่อยว่าตอนทำงานพิเศษเนี่ยพูดยังไงและน้องเบียคุยะเนี่ยก็ออกใจอายนะคะเพราะรู้สึกว่าต้องมาพูดประโยคนี้ในสถานที่อื่นแต่ทว่าน้องเนี่ยก็แสดงให้ดูนะคะหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้ถือถ้วยพุดดิ้งขึ้นมาแล้วก็มองไปที่หน้าเสนาธิการผู้ชั่วร้ายแล้วก็บอกว่าข้าวกล่องนี้อุ่นไหมคะส่วนอิตาเบเอกของเราเนี่ยกระดันบาจีนะคะเขาเนี่ยก็ได้ตอบรับว่าอุ่นเลยครับอุ่นตามอุณหภูมิปกติเลยซึ่งอิตาเบเอกของเราเนี่ยกระบาจีแล้วก็ดันเผลอทำการน้ำชาแตกอีกด้วยแล้วภาพก็ตัดมาในสถานการณ์ปกติแล้วนะคะและการน้ำชาเนี่ยก็ได้ซ่อมมันที่เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วหลังจากนั้นน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้รู้สึกตัวว่าในตอนนี้เนี่ยเธอยังอยู่ในชุดยูนิฟอร์มทำงานเลยและอีตาพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่านั่นสินะเราเป็นศัตรูกันถ้าไม่เผชิญหน้ากันด้วยชุดที่เหมาะสมคงจะเป็นปัญหาแน่นอนและทันทีที่น้องได้ยินแบบนั้นน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้ทำการแปลงร่างเป็นสาวน้อยเวทมนต์และแน่นอนว่าเมื่อน้องเบียคุยะแปลงร่างเป็นสาวน้อยเวทมนต์แล้วเวทมนต์ของน้องก็เรียกได้ว่าเปล่งประกายสุดๆไปเลยและหลังจากที่น้องเนี่ยแปลงร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วอีตาพระเอกของเราเนี่ยก็ดันถือกล้องแล้วก็บอกน้องเบียคุยะว่าขอให้น้องเนี่ยแปลงร่างอีกสักรอบนึงดูเหมือนว่าอีตาพระเอกของเราเนี่ยก็คือสต็อกเกอร์ดีๆคนนึงเลยนั่นเองแล้วสถานการณ์ก็กลับมาปกติอีกครั้งนึงหลังจากที่น้องเนี่ยแปลงร่างเป็นสาวน้อยเวทมนต์เสร็จแล้วทั้งคู่เนี่ยก็กลับมานั่งดื่มชาด้วยกันนะคะและในจังหวะนั้นเองน้องก็ได้เห็นว่าแขนเสื้อของคุณเซนาธิการเนี่ยมีรอยไหม้น้องก็ได้อาสาที่จะซ่อมรอยเสื้อให้เพราะน้องเนี่ยถนัดในการซ่อมแซมเสื้อผ้านั่นเองดูเหมือนว่าชีวิตในวัยเด็กของน้องเนี่ยค่อนข้างจะล้มลุกคลุกคลานสุดๆเลยเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วพระเอกสายเป้ของเราเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบหยิบแบ็คการ์ดออกมาแล้วก็ชวนน้องเบียคุยะเนี่ยไปช้อปปิ้งทันทีแต่ทว่าน้องก็ได้ปฏิเสธนะคะแล้วก็บอกอีกด้วยว่าคนที่จัดการเงินของเธอนั้นก็คือคุณทูตสวรรค์นั่นก็คือเจ้าแมวนั่นเองซึ่งน้องเนี่ยก็มีนามบัตรเป็นของตัวเองด้วยนะคะแถมแม่นามบัตรเนี่ยมีอาชีพรับนวดอีกต่างหากในตอนนั้นเองและอิตาพระเอกของเราเนี่ยก็ได้แนะนำให้ทำลายนามบัตรทิ้งซะเพราะดูเหมือนว่านามบัตรเนี่ยมันอาจจะเป็นสื่อล่อแหลมสักหน่อยแล้วหลังจากนั้นน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้ทำการซ่อมแขนเสื้อให้กับคุณเสนาธิการแล้วคุณเสนาธิการยังบอกอีกด้วยว่าครั้งหน้าเนี่ยจะเอาข้อกล่องมาให้กับน้องซึ่งน้องก็ได้แต่บอกว่าน้องเนี่ยชอบหมดทุกอย่างเลยขอแค่มีสารอาหารครบก็พอแล้วน้องเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณเสนาธิการนะคะและช่วงเวลาอันมีความสุขกับสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็ได้ผ่านเลยไปแล้วภาพก็ตัดมาที่คฤหาสน์แห่งความมืดในตอนนี้เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายหรืออิตาเบเอของเราเนี่ยก็ได้กลับมายังบ้านของเขานะคะและในบ้านของเขาเนี่ยก็เต็มไปด้วยพวกกิกี้ที่ยืนต้อนรับอย่างมากมายซึ่งเจ้าพวกกิกี้เนี่ยก็ได้แต่คิดว่าภายใต้แว่นนั้นไม่มีใครรู้หรอกว่าเสนาธิการผู้ชั่วร้ายเนี่ยคิดอะไรอยู่แต่ทว่าพวกมันเนี่ยก็ดันไปเห็นชายเสื้อที่ถูกสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยซ่อมเอาไว้และรอยปะนั้นก็ดันเป็นรูปซากุระเล็กๆเล่นเอาขัดกับบุคลิกสุดๆไปเลยแต่ทว่าก็ไม่มีเจ้าตัวไหนเนี่ยที่จะออกปากแซวท่านเสนาธิการนะคะเพราะเขาเนี่ยน่าเกรงขามสุดๆเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องทำงานในตอนนี้ท่านเสนาธิการเนี่ยได้ถอดชุดของตัวเองแล้วก็เก็บเอาไว้และเขาก็คอยย้ำเตือนอยู่เสมอว่าตัวเขาเนี่ยคือความชั่วร้ายและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ปฏิบัติการความชั่วร้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วภาพก็ตัดมายังตัวเมืองและในตอนนี้ในตัวเมืองเนี่ยก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายเพราะบรรดาตัวร้ายเนี่ยได้ปล่อยสลามออกมาป่วนเมืองและเจ้าสลามที่ถูกเจ้ากิกี้นี่ปล่อยออกมานะคะก็มีจำนวนมากมายส่วนอิตาพระเอกของเราเนี่ยก็ยืนเท่ๆเลยคอยตรวจดูว่าแผนการของเขาเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีไหมแต่ทว่าเขาก็ได้เห็นนะคะว่าตอนนี้สาวน้อยเวทมนต์เนี่ยถูกเจ้าสลามตัวใหญ่เนี่ยจับเอาไว้แล้วเธอเนี่ยก็อยู่
ู่ในสภาพที่แย่เอามากๆเลยสุดท้ายแล้วเสนาธิการผู้ชั่วร้ายเนี่ยก็ตัดใจไม่ลงที่จะทำร้ายเธอเขาเนี่ยได้ไปปรากฏตัวแล้วก็ได้ใช้เวทมนต์เนี่ยช่วยเธอออกมาซึ่งในขณะที่สาวน้อยเวทมนต์เนี่ยล่วงหล่นออกมาจากเจ้าสลามตัวใหญ่เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็ได้เข้ามาอุ้มเธอแล้วก็ลอยตัวลงช้าๆและเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เคยคิดเลยว่ามอนสเตอร์ระดับนี้เนี่ยจะทำให้เขาต้องมาพบความอับอายขนาดนี้ความอับอายของเขานั่นก็คือการพ่ายแพ้แก่ความน่ารักของสาวน้อยเวทมนต์นั่นเองและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้พาสาวน้อยเวทมนต์ไปส่งที่แมนชั่นที่เธออยู่และในตอนนี้สาวน้อยเวทมนต์ของเราเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณเสนาธิการผู้ชั่วร้ายที่แสนใจดีของเธอแถมยังบอกชื่อจริงของเธอให้กับเสนาธิการคนนี้ได้รับรู้ด้วยว่าเธอน่ะชื่อมิโนริเบียคุยะแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยกล่าวขอบคุณกันและกันแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่2ตอนที่3เปิดมาณปราสาทแห่งความชั่วร้ายและในตอนนี้เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายหรือมิระเนี่ยเขากำลังนั่งประชุมอยู่กับเหล่าตัวร้ายคนอื่นๆซึ่งทุกคนเนี่ยก็ถามไถ่ถึงงานกำจัดสาวน้อยเวทมนต์และแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยก็สงสัยนะคะว่าทำไมการกำจัดสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยมันถึงล่าช้าขนาดนี้แต่ถึงแบบนั้นทุกคนเนี่ยก็ยังไว้ใจมิระเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายที่เขาเนี่ยไม่เคยทำงานพลาดมาก่อนซึ่งทุกคนที่ร่วมงานกับเขาล้วนรู้ดีว่าคนผู้นี้เนี่ยมีจิตใจโหดเหี้ยมแล้วมิระเนี่ยก็เป็นบุคคลชั้นเลิศขององค์กรแห่งความชั่วร้ายอีกด้วยแล้วขณะนั้นเองในขณะที่งานประชุมเนี่ยกำลังดำเนินการไปจู่ๆโทรศัพท์เนี่ยก็เข้ามาที่มิระนะคะซึ่งเขาก็รับโทรศัพท์แล้วก็ตวาดออกมาด้วยเสียงดังว่าอย่าต้องให้พูดหลายรอบสิรีบๆทำงานให้เสร็จเรียบร้อยซะซึ่งอันที่จริงแล้วปลายสายเนี่ยก็คือร้านเนื้อนะคะซึ่งทางร้านเนื้อได้โทรมาสอบถามว่าให้ส่งเนื้อ A5 อย่างดีไปที่บ้านคุณเบียคุยะใช่ไหมซึ่งเขาก็แกล้งพูดเป็นดุดันนะคะประมาณว่าสั่งการคนให้ทำความชั่วอยู่นั่นเองซึ่งนั่นก็เป็นการแสดงต่อหน้าเพื่อนๆของเขานั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปที่สวนสาธารณะที่นัดพบของทั้งสองคนนะคะระหว่างมิระกับเบียคุยะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็มาด้วยยูนิฟอร์มการทำงานนั่นเองแล้ววันนี้เนี่ยเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายหรือมิระเขาได้มอบช่อกุหลาบสีแดงให้กับสาวน้อยเวทมนต์ซึ่งเธอเนี่ยก็ดูชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยแต่ทว่าเธอก็ได้บอกมิระนะคะว่าวันนี้เนี่ยเธอก็มีของที่จะให้เหมือนกันแล้วจากนั้นเธอก็ยื่นดอกไม้ประดิษฐ์ให้กับมิระและแน่นอนว่ามิระเนี่ยคลั่งไคล้ในตัวบิคุยะเป็นอย่างมากเลยแต่เขาเนี่ยต้องเก็บอาการซึ่งสาวน้อยเวทมนต์ของเราก็ได้บอกว่านี่คือดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะและเมื่อได้ยินแบบนั้นคนรับเนี่ยก็ดีใจมากๆแต่ทว่าประโยคต่อไปนั่นก็คือนี่คืองานเสริมพิเศษของฉันค่ะนั่นไงหางานทำอีกแล้วล่ะซึ่งหลักๆนั่นก็คือเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายหรือมิระเนี่ยก็ดีใจจนตัวสั่นเลยซึ่งน้องสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็ได้แต่งงเธอก็ได้แต่คิดว่าบางครั้งฉันก็ไม่เข้าใจการแสดงออกของเขานะแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่บ้านของน้องเบียคุยะดูเหมือนว่าในตอนนี้น้องเบียคุยะเนี่ยจะอาศัยร่วมกับใครคนนึงซึ่งบุคคลที่น้องอาศัยอยู่ร่วมกันเนี่ยดูท่าทางเหมือนจะไม่ใช่คนเลยเพราะเจ้าคนนั้นเนี่ยมีอุ้มเท้าแล้วก็หูอีกด้วยแต่ทว่าเจ้านี่เนี่ยทั้งสูบบุหรี่แล้วก็กินเบียร์แถมยังทำอะไรเกี่ยวอินเทอร์เน็ตอีกด้วยและเมื่อเบียร์หมดเนี่ยมันก็ได้ใช้น้องเบียคุยะเนี่ยไปซื้อเบียร์มาเพิ่มและน้องเบียคุยะเนี่ยหันมามองว่าเจ้าคนที่ใช้น้องเนี่ยทำอะไรอยู่และเมื่อน้องเห็นสิ่งที่มันทำก็เล่นทำให้น้องเนี่ยถึงกับช็อกไปเลยเพราะภาพที่มันเปิดนั่นก็คือคลิปตอนที่น้องสู้กับเจ้าสลามนั่นเองในตอนนั้นเนี่ยน้องอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะทำให้คนอื่นเนี่ยใจเต้นแรงซึ่งมันก็ได้บอกว่าวิดีโออันนี้เนี่ยจะอัดแผ่นเพื่อเอาไปขายนี่มันไม่ใช่เทวทูตแล้วนี่มันองค์กรค้ามนุษย์ชัดๆเลยน้องเบียคุยะเนี่ยก็ถึงกับช็อกไปเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่มิระดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะถูกเพื่อนเขาหลอกมาที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งรอบๆเนี่ยก็ไม่ใช่บรรยากาศที่เขาคุ้นเคยเลยและในขณะที่เขาเนี่ยกำลังคิดถึงน้องเบียคุยะอยู่จู่ๆก็มีเด็กสาวคนนึงเนี่ยเดินเข้ามาเพื่อที่จะนั่งกับเขาดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นเด็กใหม่ของที่นี่นะคะและเมื่อเธอเดินมาถึงที่มิระเธอก็ได้แนะนำตัวว่าสวัสดีค่ะฉันชื่อเบียคุยะเพิ่งมาทำงานวันแรกค่ะเท่านั้นละค่ะเมื่อมิระหันมาก็พบว่าน้องเบียคุยะเนี่ยได้มาทำงานอีกอาชีพนึงนั่นก็คือเด็กนั่งดิ้งนั่นเองซึ่งน้องเบียคุยะเนี่ยก็รู้แล้วนะคะว่าคนที่ตัวเองเนี่ยต้องมานั่งดิ้งด้วยนั่นก็คือคุณเสนาธิการแต่ทว่าตอนนี้เนี่ยเธอก็เกิดอาการซึมไปเลยซึ่งคุณเสนาธิการเนี่ยก็ได้แต่แก้ตัวแบบพลวันเลยนะคะว่าเขาเนี่ยไม่ชอบมาที่นี่หรอกนะแต่เขาอ่ะถูกเพื่อนหลอกมาและในขณะที่เขาเนี่ยปฏิเสธแบบพลวันแต่น้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้แต่นั่งนิ่งนะคะหลังจาก
ากนั้นไม่นานน้องเนี่ยก็เกิดอาการน้ำตาคอแล้วคุณเสนาธิการเนี่ยก็เห็นว่าอาการไม่ดีแล้วก็เลยพาน้องเบลคุยาเนี่ยออกไปนั่งนอกร้านแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วน้องเบลคุยาเนี่ยก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นออกมานะคะแล้วก็บอกว่าฉันกำลังถูกบันทึกใส่แผ่นซีดีลามกเพื่อขายนะคะเท่านั้นล่ะค่ะเพื่อนๆมีละเสนาธิการเห็นความชั่วร้ายก็ได้สำแดงฤทธิ์เลยค่ะเขาได้ระเบิดพลังจนพื้นรอบๆเนี่ยแตกเป็นสิ่งเสี่ยงแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ห้องของน้องเบียคุยะซึ่งในตอนนี้เจ้าแมวหรือเจ้าเทวทูตเนี่ยกำลังปั๊มแผ่นอย่างเมามันเลยซึ่งเมื่อมาถึงเนี่ยมีละก็ได้ประกาศเลยว่าเจ้านี่เนี่ยไม่ใช่เทวทูตแค่มองก็รู้แล้วว่าในชุดนั้นเนี่ยมีคนอยู่และเจ้าแมวเทวทูตที่เราเห็นกันนะคะในตอนที่มันอยู่ห้องน้องเบียคุยะตอนนี้ตัวเนี่ยมันใหญ่เท่าคนเลยซึ่งมันก็ได้ประกาศก้าวเลยว่าเบียคุยะเนี่ยเป็นสาวน้อยเวทมนต์ในการดูแลของมันเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่น้องเบียคุยะทำก็ตกเป็นของมันแล้วทุกอย่างที่เป็นลิขสิทธิ์ของน้องเบียคุยะก็เป็นของมันเช่นกันนี่มันนายหน้าหน้าเลือดสุดๆเลยแล้วหลังจากนั้นมีละเซนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้เจ้าเทวทูตหน้าแมวเนี่ยลอยนวลไปได้นะคะเขาเนี่ยได้กระชากหัวมันจนหลุดออกไปเลยแต่ถึงแบบนั้นแล้วเจ้าแมวเทวทูตเนี่ยไม่มีสาปแห่งความตายเพราะฉะนั้นมันเนี่ยจะสามารถกลับมาได้อีกครั้งนึงสรุปว่าใครคือปีศาจใครคือตัวร้ายกันแน่ละเนี่ยแล้วหลังจากนั้นความสงบเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งนึงน้องเบียคุยะเนี่ยได้กลับมาใจเย็นลงและหลังจากนั้นก็ได้ชวนมิระเนี่ยทานข้าวเย็นที่บ้านตัวเองในตอนแรกนะคะมิระเนี่ยตั้งใจจะโทรบอกกองกำลังว่าตอนนี้เนี่ยสามารถกำจัดเทวทูตได้แล้วแต่เมื่อได้ยินว่าน้องเบียคุยะเนี่ยชวนกินข้าวที่บ้านเท่านั้นล่ะค่ะกำโทรศัพท์แตกเลยเรื่องงานเนี่ยไม่สนแล้วสนใจผู้หญิงก่อนดีมากแล้วหลังจากนั้นน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้ย่างเนื้อ A5 ไอ้เนื้อ A5 ที่มิระส่งมาในตอนแรกนั่นแหละและหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องเบียคุยะเนี่ยก็มาส่งมิระที่หน้าห้องตัวเองนะคะทั้งสองคนเนี่ยได้ล่ำลากันแล้วหลังจากนั้นน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้คืนเสื้อให้กับมิระเสื้อตัวที่มิระเนี่ยเคยให้น้องเอาไว้แล้วน้องเบียคุยะเนี่ยยังบอกอีกด้วยนะคะว่าฉันเนี่ยมองเสื้อคุณเสนาธิการทุกวันเลยนะคะเมื่อได้ยินน้องพูดแบบนั้นแล้วก็ถอดคืนสิคะรออะไรแต่ถ้าว่าน้องเบียคุยะเนี่ยก็รู้นะคะว่ามิระเนี่ยไม่อยากจะคืนเสื้อให้กับตัวเองเพราะดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะปักลายซากุระไปที่แขนและเขาเนี่ยก็ดูชื่นชอบมากๆด้วยแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้คืนเสื้อให้กับมิระไปนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะถนอมเสื้อตัวนี้เป็นอย่างมากเลยซึ่งหลังจากที่ส่งมิระออกไปจากบ้านแล้วน้องเบียคุยะเนี่ยก็ได้เดินเข้าบ้านมานะคะแล้วก็ได้คิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะได้เจอคุณเสนาธิการอีกไหมอยากเจอจังเลยแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่3เปิดตอนที่4มาแล้วภาพก็ตัดไปที่สวนสาธารณะดูเหมือนว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยได้มาที่นี่อีกครั้งนึงเพื่อที่จะมาพบสาวน้อยเวทมนต์แต่ทว่าวันนี้เนี่ยกับมีคนมาด้วยนั่นก็คือโฟมัสฮอตเจ้านี่เนี่ยมาจากตระกูลขุนนางแล้วก็ที่สำคัญรู้จักกับมิระเนี่ยมานานที่สุดในองค์กรแล้วและในตอนนี้นายโฟมัสฮอตคนนี้คือกขคเบอร์1เลยซึ่งมิระเนี่ยก็ได้คุ้นคิดนะคะว่าจะจัดการกับนายคนนี้ยังไงดีเพราะเขาเนี่ยมีนัดกับสาวน้อยเวทมนต์แล้วก็ไม่อยากเสียชื่อเสียงในองค์กรแห่งความมืดอีกด้วยถ้าโฟมัสฮอตหลุดอะไรไปความเชื่อถือในองค์กรหรือราชาแห่งความชั่วร้ายเนี่ยเขาเนี่ยจะเสียภาพพจน์เป็นอย่างมากและในตอนนั้นเองเขาก็คิดได้นะคะว่าจุดอ่อนของโฟมัสฮอตนั่นก็คือไม่สามารถทนเห็นอะไรที่มันเคลื่อนไหวได้และหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ปาบอลไปแล้วก็ได้บอกให้โฟมัสฮอตคนนั้นวิ่งไปเก็บมันซะดูเหมือนว่าเขาจะดูแลเพื่อนเขาเหมือนหมาตัวหนึ่งนะคะและหลังจากที่นายโฟมัสฮอตเนี่ยวิ่งไปเก็บลูกบอลเสร็จเรียบร้อยแล้วมิระเนี่ยก็บอกให้เขาเนี่ยไปแอบแล้วก็รอดูการเคลื่อนไหวของเขาเพราะวันนี้เนี่ยจะเป็นศึกตัดสินระหว่างตัวเขาแล้วก็สาวน้อยเวทมนต์นั่นเองดูเหมือนว่าโฟมัสฮอตเนี่ยจะมองมิระเป็นไอดอลสุดๆเลยซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยสามารถส่งกระแสจิตหรือมองตาก็รู้ใจกันได้นั่นเองและหลังจากที่โฟมัสฮอตเนี่ยวิ่งไปแอบในพุ่มไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นไม่นานสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยก็ได้วิ่งเข้ามาทักเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายซึ่งเธอเนี่ยก็เรียกเสียงอ่อนเสียงหวานมาแต่ไกลเลยคุณเสนาธิการคะซึ่งในตอนแรกมิระหรือเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็พยายามสะกดจิตตัวเองนะคะว่าอย่าอ่อนโยนเกินไปจนผิดสังเกตไม่อย่างนั้นราชาแห่งความชั่วร้ายเนี่ยอาจจะไม่ไว้วางใจเขาอีกต่อไปก็ได้แต่ทว่าเมื่อเจอเสียงหวานๆแบบนั้นแล้วเขาเนี่ยก็ลืมสะกดจิตตัวเองไปสนิทเลยแล้วยิ่งหันมาเห็นสาวน้อยเวทมนต์ของเรานะคะก็พบว่า
่ะตอนนี้เนี่ยเธอวิ่งมาซะหอบเลยเห็นว่าเหนื่อยขนาดนี้แล้วเธอเนี่ยยังน่ารักสุดๆเลยน่ารักจนเจ็บปวดหัวใจอีกแล้วซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยรีบมาเกินไปนะซึ่งน้องก็ได้แต่บอกว่าเพราะเธอเนี่ยรีบมาเพราะอยากเจอเสนาธิการนะคะซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะใจตรงกันเลยนะคะและหลังจากที่น้องเนี่ยบอกว่าอยากเจอแล้วน้องเนี่ยยังเอาข้าวกล่องเบนโตมาให้อีกซึ่งในขณะที่เสนาธิการเนี่ยยื่นมือออกไปรับเขาเนี่ยก็รู้สึกตัวได้ว่าตอนนี้โฟมัสฮอตเนี่ยกำลังจ้องมองเขาอยู่และเขาเนี่ยก็ได้ส่งกระแสจิตไปว่าในข้าวกล่องเบนโตน่ะมันมีพิษซึ่งโฟมัสฮอตเนี่ยก็เข้าใจนะคะว่ามิระเนี่ยส่งสัญญาณว่าอะไรและหลังจากนั้นมิระกับน้องเบคุยะเนี่ยก็ได้มานั่งที่โต๊ะกันเรียบร้อยแล้วในขณะที่มิระเนี่ยเปิดข้าวกล่องเขาก็ได้แต่คิดว่าจะทำยังไงดีถ้ากินไปมันต้องเกิดพิรุธอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องเบคุยะเนี่ยก็ไม่เข้าใจท่าทางของเขานะคะก็ได้แต่ถามว่าวันนี้คุณเสนาธิการเนี่ยทานข้าวเที่ยงมาแล้วหรอคะเมื่อได้ยินเธอถามแบบนั้นเขาเนี่ยก็แสดงความตั้งใจเลยก็คือกินให้หมดกล่องภายในพริบตาแล้วในตอนนั้นเองโฟมัสฮอตที่แอบดูจากไกลๆเนี่ยก็ได้แต่ตกใจนะคะว่ากินยาพิษเข้าไปไม่เป็นอะไรหรอและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่เขาเนี่ยเข้ามาในองค์กรความชั่วร้ายแรกๆในตอนนั้นมิระเนี่ยก็ได้บอกว่าการที่มาอยู่ในองค์กรเนี่ยเราต้องเด็ดเดี่ยวตัดสินใจให้เด็ดขาดถ้านายไม่เด็ดขาดนายก็ออกจากองค์กรนี้ไปซะนี่คือคำสอนของมิระที่เคยสอนโทมัสฮอตนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็เห็นมิระเป็นไอดอลตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันนะคะซึ่งในตอนนี้มิระเนี่ยก็ได้หันไปส่งสายตาบอกโทมัสฮอตว่าพิษในโลกมนุษย์เนี่ยก็เหมือนกระพริกในองค์กรแห่งความชั่วร้ายเพราะฉะนั้นทำอะไรเขาไม่ได้หรอกซึ่งโทมัสฮอตนะคะก็เชื่อแบบสุดใจเลยค่ะซึ่งแอดมินเนี่ยก็งงไปเลยนะคะว่าเชื่อเป็นได้ยังไงและหลังจากที่ทานข้าวเที่ยงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่มิระและน้องเบียคุยะเนี่ยได้แยกจากกันไปและในตอนนี้ก็เหลือเพียงโทมัสฮอตกับมิระนั่นเองซึ่งโทมัสฮอตเนี่ยก็ได้บอกว่าการต่อสู้ระหว่างมิระกับสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยช่างดุเดือดอะไรขนาดนี้ซึ่งมิระก็ได้บอกนะคะว่าการต่อสู้ด้วยกำลังน่ะมันไม่เสมอไปหรอกนะคนเราน่ะต้องมีกลยุทธ์กันบ้างซึ่งแน่นอนว่าโทมัสฮอตเนี่ยทำเหมือนเข้าใจนะคะแต่เขาก็ไม่เข้าใจนั่นแหละค่ะแล้วภาพก็ตัดไปที่คฤหาสน์แห่งความชั่วร้ายในเช้าวันนี้มิระเนี่ยก็ยังคิดไม่ตกนะคะว่าจะสลัดโทมัสฮอตออกยังไงดีซึ่งดูเหมือนว่าวันนี้โทมัสฮอตเนี่ยมีความตั้งใจว่าจะให้มิระเนี่ยแนะนำตัวเขาให้กับเบียคุยะได้รู้จักอีกด้วยซึ่งมิระเนี่ยก็ตกลงนะคะซึ่งในความคิดเขาเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าจะทำยังไงดีเพื่อปกปิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับสาวน้อยเวทมนต์พร้อมกับการโทมัสฮอตแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากราชาปีศาจเหมือนเดิมช่างเป็นโจทย์ที่ยากจริงๆแล้วภาพก็ตัดมาที่สวนสาธารณะซึ่งในตอนนี้เขาเนี่ยกำลังแนะนำโทมัสฮอตให้กับสาวน้อยเวทมนต์น้องเบียคุยะนะคะซึ่งดูเหมือนว่าโทมัสฮอตเนี่ยก็ไหลลื่นไปเลยแต่ทว่าในก่อนหน้านี้เนี่ยมิระได้เตือนโทมัสฮอตว่าห้ามเขาเนี่ยไปแตะต้องตัวสาวน้อยเวทมนต์เกินความจำเป็นหรือห้ามแตะต้องเลยไม่อย่างนั้นตัวเขาเนี่ยอาจจะระเบิดเป็นผุยผงแต่สำหรับแอดมินคิดว่าการที่เขาถูกระเบิดผุยผงนั้นก็เพราะว่าเขาเนี่ยถูกมิระระเบิดมากกว่าค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่สาวน้อยเวทมนต์นะคะซึ่งน้องเปียคุยะเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากเลยที่วันนี้มิระเนี่ยได้นำเพื่อนของเขามาแนะนำให้เธอรู้จักแล้วก็ได้นำเธอให้กับเพื่อนของเขาเนี่ยรู้จักดูเหมือนว่าเธอจะคิดนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนเนี่ยเริ่มขยับเข้ามาใกล้กันแล้วแม้ว่างานของเขาทั้งสองคนเนี่ยจะสวนทางกันก็ตามแล้วหลังจากที่โทมัสฮอตกับน้องเบียคุยะเนี่ยต่างแนะนำตัวกันและกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หลายครั้งนะคะที่โทมัสฮอตเนี่ยจะเผลอไปแตะต้องน้องเบียคุยะเขาซึ่งแน่นอนว่ามิระเนี่ยก็ได้ห้ามไว้ทันซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ส่งสายตาไปว่านายเนี่ยอยากตัวกระจุยหรือไงหรืออยากแหลกเป็นจุนซึ่งโทมัสฮอตเนี่ยก็นึกได้นะคะว่าเขาเนี่ยห้ามแตะต้องตัวเธอเป็นอันขาดซึ่งแน่นอนว่าหลายครั้งหลายคราเลยค่ะที่มิระเนี่ยต้องขึ้นมาห้ามและหลังจากนั้นมิระเนี่ยก็ได้ยื่นกล่องเค้กให้กับน้องเบคุยะบอกว่านี่คือของฝากของวันนี้นั่นก็คือเค้กช็อกโกแลตหัวใจซึ่งเมื่อโทมัสฮอตหันไปมองหน้ามิระมิระเนี่ยก็ได้ส่งกระแสจิตไปว่าในเค้กเนี่ยวางยาพิษซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เป็นความจริงค่ะมิระไม่มีทางทำร้ายสาวน้อยเวทมนต์อย่างแน่นอนแอดมินเนี่ยเป็นพยานได้แล้วก็เพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วแหละแล้วภาพก็ตัดมาที่โต๊ะตัวเดิมนะคะในตอนนี้มิระกับน้องเพียคุยะเนี่ยก็ได้นั่งกินเค้กกันโดยปล่อยให้โฟมัสฮอตเนี่ยยืนเฝ้าอยู่อย่างนั้นแหละและหลังจากที่ทั้งสองเนี่ยกินเค้กกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมิระหรือเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายก็พาโฟมัสฮอตเ
ี่ยไปกดน้ำที่ตู้กดน้ำนะคะและในตอนนั้นเองเขาก็คิดออกแล้วล่ะค่ะว่าเขาเนี่ยต้องสลัดเจ้าโฟมัสฮอตออกไปให้ไกลก่อนที่เขาเนี่ยจะแสดงอาการแปลกๆจนน้องเมียคุยะเนี่ยไม่สบายใจและหลังจากที่เขาเนี่ยกำลังคุ้นคิดจนลืมตัวเขาเนี่ยก็ได้กดขวดน้ำขวดแล้วขวดเล่าจนโฟมัสฮอตเองเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยและทันทีนั้นเขาเนี่ยก็คิดวิธีบางอย่างออกนั่นก็คือการโยนลูกบอลไปไกลๆให้เจ้าโฟมัสฮอตเนี่ยตามไปเก็บเหมือนเดิมและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้เดินกลับไปหาสาวน้อยเวทมนต์นะคะซึ่งดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะเห็นว่าโฟมัสฮอตได้หายไปน้องเนี่ยก็ได้ถามหาโฟมัสฮอตนะคะเล่นเอาคุณเสนาธิการเนี่ยเก็บสีหน้าไม่อยู่เลยดูเหมือนว่าแอดมินเนี่ยจะได้กลิ่นน้ำส้มสายชูแถวนี้นะคะซึ่งมีระเนี่ยก็ได้ถามว่าชอบเขาขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งในขณะนั้นเองหน้าของคุณเสนาธิการเนี่ยก็ถึงกับซึมเลยนะคะและเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วน้องเพียคุยะเนี่ยก็รู้สึกตัวทันทีเลยเธอเนี่ยรีบวิ่งไปหาเสนาธิการแห่งความชั่วร้ายแล้วก็ได้ถามว่าคุณเสนาธิการเคืองเหรอคะแต่ว่าฉันเนี่ยดีใจนะคะดีใจที่ฉันเนี่ยได้รู้จักชื่อของคุณรู้จักเพื่อนของคุณแม้กระทั่งเรื่องเล่านิดหน่อยของคุณก็ตามซึ่งแอดมินเนี่ยขออธิบายนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าโฟมัสฮอตเนี่ยก็ได้พ่นน้ำลายมากมายทำให้น้องเบียคุยะเนี่ยรู้ประวัติส่วนตัวนิดหน่อยเกี่ยวกับมีระนะคะรวมถึงชื่อของเขาด้วยซึ่งหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้เรียกชื่อของคุณเสนาธิการเป็นครั้งแรกคุณมีระและในขณะที่บรรยากาศเนี่ยกำลังโรแมนติกสุดๆเลยพระอาทิตย์กำลังทอแสงคนหนึ่งก็หนุ่มหล่อคนหนึ่งก็สาวสวยในขณะที่คุณเสนาธิการเนี่ยกำลังเอามือไปเชยคางของน้องจู่ๆบรรยากาศทุกอย่างก็สะดุดลงเจ้าโทมัสฮอตเนี่ยโผล่มาพร้อมกับกระต่ายตัวหนึ่งซึ่งเขาก็ได้ตะโกนบอกว่ามิระฉันเอากระต่ายมาให้แล้วซึ่งแน่นอนว่ามิระเนี่ยก็แทบอยากจะหักคอเพื่อนตัวเองเลยนะคะแล้วก็หันกลับไปบอกนิ่งๆว่าฉันโยนลูกบอลไปต่างหากแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่4อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆ เนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย